คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมร่วมกับสำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์จัดให้มีงานมุสลิมไทยแฟร์ครั้งที่2ขึ้นเมื่อวันที่25ถึง27พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมาณลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยมีกิจกรรมหลักคือมุสลิมร้อยใจถวายอาลัยองค์ภูมิพลเพื่อรวมพลังประสบนิกรมุสลิมแสดงออกถึงความจงรักภักดีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระเกียรติคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อประสบนิกรมุสลิมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับพื้นแผ่นดินไทยเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาตามหลักศาสนาอิสลามเราคณะชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานถวายไว้อาลัยแด่พ่อหลวงของเรานะคะเราได้จัดงานได้เชิญท่านองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นประธานในพิธีงานเนี่ยนะคะมีร้านค้ามากมายแล้วก็มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ศาสนูประถัมภกทุกศาสนาแล้วก็ท่านเนี่ยได้ทรงมีพระเมตตาช่วยชาวไทยมุสลิมในทุกๆจังหวัดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ท่านจะทรงห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านทั่วทั้งประเทศนะคะท่านช่วยหมดทุกๆศาสนาในประเทศไทยค่ะทรงประทานทรัพย์นะคะให้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างมัสยิดนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบุรีห้วยทรายใต้นะคะและอีกหลายๆแห่งนะคะพระองค์ท่านทรงประทานให้ท่านจุฬาราชมนตรีตวนสุวรรณศาสตร์แปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อนำไปแจกให้กับชาวไทยมุสลิมตามมัสยิดต่างๆเพราะพระองค์ท่านเล็งเห็นว่าอัลกุรอานนี้มีความหมายที่ดีมากได้มีผู้มาถวายอัลกุรอานเป็นภาษาอังกฤษและพระองค์ท่านก็ทรงศึกษาแล้วก็ได้มีพระราชปรารภกับท่านจุฬาตวนว่าอยากให้ช่วยแปลอัลกุรอานเป็นภาษาของประเทศไทยเราภาษาไทยให้แปลให้คนไทยอ่านได้เข้าใจอันนี้นะคะเป็นการที่เล็งเห็นว่าพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ให้ความรักความเมตตาต่อทุกๆศาสนาในประเทศไทยมหาไม่ได้อีกแล้วพระราชาผู้ทรงเมตตานะคะโดยภายในงานนั้นมีการเสวนาในหัวข้อพระมหากรุณาธิคุณเกื้อการุณมุสลิมไทยรวมถึงมีการออกร้านค้าร้านอาหารฮาลาลต่างๆอีกมากมายก็ขอบคุณนะครับกับองค์หลายๆองค์กรที่ได้มาให้ความร่วมมือในการจัดทำในครั้งนี้แต่เช่นว่ากระทรวงวัฒนธรรมเองกรมศาสนานะครับสมาคมแม่บ้านไทยมุสลิมนะครับในส่วนของโรงแรมโนโวซิตี้นะครับอัลมิรอดเองนะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับทำให้การจัดงานครั้งนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงไปอย่างดีซึ่งทางผู้จัดงานเองเราก็ได้คำนวณดูแล้วนะครับมีผู้เข้าชมงานวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 10,000 คนด้วยกันนะครับด้วยร้านค้าประมาณกับ300ร้านในครั้งนี้การจัดงานครั้งที่2เองเนี่ยเราถือว่าทางทีมงานเองค่อนข้างที่จะมีความดีใจเป็นอย่างมากที่นิทรรศการส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้จัดทำขึ้นมาเป็นมุสลิมร้อยใจนะครับถวายอาลัยท่าภูมิพลนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราเองอาจจะเรียกได้ว่ามีโอกาสเพียงแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตเท่านั้นเองนะครับซึ่งทางมุสลิมไทยโพสต์ในการจัดงานครั้งนี้เราเองได้
รายได้ส่วนหนึ่งเราก็ให้กับกิจกรรมของทางมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือในเรื่องของเด็กกำพร้าหรือผู้ยากไร้นะครับอีกทั้งทางมุสลิมไทยโพสต์เองนะครับเรามีจัดงานอีกครั้งหนึ่งประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้เป็นชื่องานอาลาแกนเซลที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยดังจะเห็นว่าทางมุสลิมไทยโพสต์เองเรามีจัดงานปีหนึ่งประมาณ5 ครั้งต่อปีด้วยกันทางนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากจะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องมุสลิมถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากให้ช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เชิญชวนอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวงานที่ทางมุสลิมไทยโพสต์จัดนะครับขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับ